สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาเจอกันวันนี้ในวันที่11เมษายน2564ครับรอบแรกประมาณช่วงเที่ยงเนาะแล้วก็อาจจะมาเจอกับทุกคนอีกในรอบที่2ประมาณสัก2ทุ่มกว่าประมาณ2ทุ่มครึ่งตีไว้นะฮะอันนี้เจอกันในรูปแบบของไลฟ์สดครับในเมื่อวานก็ค่อนข้างตื่นเต้นกันใหญ่พอสมควรเลยนะสำหรับ FC ของ Honda FC ของ Marc Márquez นะครับกับการประกาศออกมาว่าเขาจะลงแข่งในสนามโปรตุเกสในสัปดาห์หน้าแล้วก็ความเคลื่อนไหวของหลายๆทีมนะครับของนักแข่งบางคนก็ยังคงน่าสนใจน่าติดตามอยู่เดี๋ยวเรายกยอดไปคุยกันทีเดียวในช่วงคืนนี้ช่วงไลฟ์สดประมาณ2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วกันเนาะแต่สำหรับรายการในช่วงกลางวันในตอนนี้นะครับผมก็จะยังคงเอาใจ FC ของ Honda อยู่แต่จะเป็น Honda ในรายการ World Superbike นะฮะก็เป็นหนึ่งในรายการแข่งรถชิงแชมป์โลกที่มีความน่าสนใจน่าติดตามมีความมันยังไม่แพ้ MotoGP นะฮะหลายคนก็รับทราบตรงนี้กันดีHonda เองนะครับก็อยู่ในเวทีของ World Superbike ก็มายาวนานพอสมควรนะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเรานับในช่วงปี2019ลงไปเนี่ยอันนั้นก็คืออาจจะพอเข้าใจได้ว่าช่วงนั้นพวกเขาไม่ได้รับการซัพพอร์ตจากทางบริษัทใหญ่ของ Honda นะฮะก็คือเป็นทีมอิสระในการทำทีมกันเนี่ยมันก็จะเสียเปรียบกันอยู่แล้วมันอาจจะไม่เหมือนคาวาซากิไม่เหมือนดูคาติที่เราอาจจะเห็นผลงานนะฮะหรือแม้กระทั่งยามาฮ่าอย่างเงี้ยเห็นผลงานการขึ้นมาหัวแถวได้แต่ในปี2020นะครับ HRC นะฮะซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตของ Honda หรือว่าชื่อเต็มๆเขาก็คือ Honda Racing Corporation เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าลงมาดูแลลงมาจัดการในส่วนของการแข่งขันของ Honda ในรายการ World Superbike แบบเต็มตัวครั้งแรกนะฮะก็ถือว่าอลังการงานสร้างพอสมควรนะฮะมีหลายสิ่งเปลี่ยนไปเลยทำให้พวกเราเนี่ยใครก็ตามที่เชียร์ Honda ในรายการนี้อยู่ก็คงจะคิดว่าเฮ้ย Honda ก็ประสบความสำเร็จใน MotoGP มาอย่างยาวนานนะดังนั้นมันก็น่าจะแบบว่าส่งผ่านความสำเร็จนั้นไปถึง World Superbike ไปถึงรถซุปเปอร์ไบค์รถที่เป็นรถโปรดักชันที่ใช้แข่งในรายการนี้ได้นะฮะซึ่งการลงทุนในคราวนี้ก็คือเป็นใน2ส่วนนะครับหลักๆคือนอกจากมีการเปลี่ยนในส่วนของแผนผังการทำงานต่างๆนะฮะมีการย้ายทีมงานบางส่วนมาในยุโรปเนี่ยก็คือที่เห็นได้ชัดเป็นในเรื่องของการสร้างตัวแข่งขึ้นมานะฮะก็คือสร้างรถโปรดักชันนั่นแหละแต่เอามาแต่งอีกทีนะฮะรถโปรดักชันก็คือเป็น CDR 1000 Triple R ผมอาจจะเรียกคำนี้ขออภัยนะครับถ้าอาจจะไม่เข้าหูเพื่อนบางคนอาจจะเรียกว่า1000 double r ขีด r 1000 rr ขีด r อย่างไรก็แล้วแต่ผมก็คือเข้าใจว่ามันคือ3 r นั่นแหละก็เลยเลือกเป็นทริปเปิลไปเลยเรียกกันง่ายๆคงไม่ว่ากันเนาะก็สร้างตัวแข่งตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยอาจจะมี DNA บางอย่างเนี่ยที่เรียกว่าได้รับโดยตรงมาจากรถแข่ง MotoGP กันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นการเพิ่มไลน์อัพนักแข่งนะฮะก็คือละคนเก่าออกแล้วก็เอา2จอมเก่าที่เป็นหนึ่งในนักแข่งแถวหน้าของเวที World Superbike เลยทีเดียวโดยเฉพาะ Alvaro Bautista นะครับนักแข่งหมายเลข19ซึ่งเป็นอดีตนักแข่ง MotoGP แล้วก็ตอนนั้นซื้อตัวมาจากดูคาติแล้วก็ Bautista ในปี2019เป็นปีแรกของเขาที่ขึ้นมาใน World Superbike เนี่ยเขามีโอกาสเกือบที่จะทำเซอร์ไพรส์ให้กับดูคาติเลยนะฮะในการที่จะคว้าแชมป์แต่ในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่ก็เลยเจอคาวาซากิของโจนาธานเรย์นะฮะก็สวนแชมป์ไปในที่สุดนั่นก็คือเป็นการลงทุนกับตัวแข่งเนี่ยก็ถือว่าออลนิวนะฮะออลนิว CBR 1000ที่เป็นดาวใหม่กันหมดเลยนะฮะแล้วก็ค่าตัวของบาวติสต้าไม่ใช่น้อยฮะทุกคนเท่าที่ทราบมาประมาณ300กว่าล้านครับในตอนนั้นแล้วก็ลีอองฮัสแลมอีกคนนึงนะครับที่ได้ตัวมาจากคาวาซากิเรียกว่าเอาจอมเก๋ามาจากดูคาติมาจากคาวาซากิซึ่งก็เป็น2ทีมระดับหัวแถวใน World Superbike อยู่แล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จนะฮะหมายความว่าเราอาจจะหวังไปมากกว่านั้นนะฮะแต่ทั้งคู่ทั้งฮัสแลมและทั้งบาวติสต้าเนี่ยก็ทำได้แค่2โพเดียมก็คืออันดับที่3ทั้ง2คนนะครับบาวติสต้าก็ไปทำได้ที่อารากอนส่วนฮัสแลมก็ไปทำได้ที่คาตาลุญญาหลังจากนั้นถ้ามองโดยรวมก็คือจบอันดับที่9กับอันดับที่10นะบาวติสต้าจบอันดับที่9ครับส่วนฮัสแลมจบอันดับที่10ก็ไล่กันมาเนี่ยก็อยู่ในช่วงกลางๆตารางคือถามว่าเลวร้ายที่สุดไหมก็ไม่นะฮะไม่ถึงขนาดว่าแย่มากจนจะให้อภัยไม่ได้แต่ก็อยู่ในช่วงของพอใช้
แต่ถ้ามันอาจจะทําให้ FC ของ Honda เนี่ยรู้สึกว่าสะกิดใจนิดนึงว่าลงทุนขนาดนี้นะครับกับนักแข่งที่แบบดีกรีขนาดนี้ก็น่าจะไปได้แต่ถ้ามาจบในแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าแหมน่าจะดีกว่านี้สักหน่อยเนาะอะไรทํานองนั้นนะฮะแต่มันก็มีอะไรที่ทําให้เราอาจจะต้องเข้าอกเข้าใจในนักแข่งอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในบาวติสต้าเขายอมรับว่ามันเป็นรถแข่งที่ขับยากครับเราอาจจะมองว่าน่าจะขับง่ายนะจะเป็นใครที่อาจจะเคยขับรถซูเปอร์ไบค์นะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งคาวาซากิอย่าง ZX10RR นะฮะอย่าง Yamaha YZF-R1 อย่างนี้หรือจะเป็นในส่วนของ BMW นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะฮะตัวของ Honda นี่อันนี้อาจจะยังไม่มีใครเคยขับอาจจะมีแล้วแต่ตอนนี้นะครับแต่อาจจะยังไม่เยอะนั่นก็คือ CBR 1000 Supernar เนี่ยแต่บอลติสต้าบอกว่ามันขับยากแล้วเขามีเวลาปรับเนื้อปรับตัวในตอนนั้นนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นฤดูกาลออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันค่อนข้างที่จะควบคุมยากแต่ทุกคนฮะรถของ Honda เป็นรถที่แรงที่สุดในทางตรงครับในปีที่แล้วรวมทั้งปีนี้ด้วยคือก่อนหน้านั้นเราอาจจะมองนะว่าดูคาตีน่าจะกินเรียบในทางตรงใช่ครับในช่วงยุคที่บอลติสต้าเขายังขับให้กับดูคาตีในปีแรก2019นะฮะด้วยตัวแข่งดูคาติปานิกาเล่ V4R เนี่ยอันนี้ก็ถึงขนาดว่าโดนทางผู้จัดการแข่งขันเนี่ยลดรอบเครื่องยนต์ลงมาเพราะว่ารอบมันสูงเวอร์เกินมันเลยทำให้ในช่วงรอบแรกเนี่ยทิ้งคู่แข่งเป็นทุ่งเลยทีเดียวทิ้ง8วิ9วินาทีนะฮะโอ้โหขนาดนั้นเลยแล้วก็ท็อปสปีดอันมโหฬารแต่ก็โดนลดรอบมาตรงนั้นนะฮะแต่ปรากฏว่าพอบอลติสต้าขึ้นมาขับใน Honda และตัวแข่ง CBR 1000 Supernar เนี่ยเขาก็ยังคงขับท็อปสปีดได้สูงแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นรถที่ท็อปสปีดสูงมันเป็นรถที่แรงทางตรงมากแต่มันเป็นรถที่1ก็คือเสียเปรียบในโค้งมากจริงอยู่นะครับว่าสเต็ปของ Alvaro Bautista เนี่ยเราก็คงจะไม่ได้ไปมองว่าเฮ้ยนี่คือน้องใหม่ใน World Superbike มันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ใช่เลยนะฮะเขาก็คือนักแข่งที่อยู่ในระดับกลางๆตารางของ MotoGP เลยทีเดียวนะฮะดังนั้นนักแข่งระดับนี้พอไปอยู่ใน World Superbike เนี่ยก็ขึ้นมาหัวแถวได้แบบไม่ต้องสืบอะไรมากมายเลยทีเดียวดังนั้นสกิลการขับต่างๆเนี่ยผมก็ว่าเขามีเหนือกว่านักแข่ง World Superbike หลายคนเลยทีเดียวแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอารถ CBR 1000 ที่เป็นอาได้อยู่ในโค้งเนี่ยมันพยศมากมันขับยากมากโอ้โหอันนี้ก็เลยทำให้ FC ของ Honda เนี่ยอาจจะค้อนๆนิดนึงว่าแหมมันแล้ว Honda เนี่ยจะไปเข้าสู่ยุคมืดในทั้ง2รายการเลยเหรอนะครับในปีที่แล้วเนี่ย MotoGP ก็แน่นอนนะฮะว่าเปรียบเสมือนอินซีปีกหักนะฮะอินซีที่ไร้แรงจะบินกันไม่ไหวแล้วในวันที่มาร์คมาร์เกสไม่อยู่คนอื่นๆก็เหมือนจะอ่อนเปรียบเพียแรงเหลือเกินเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าคงจะไปหวังพึ่ง World Superbike แทนด้วย Alvaro Bautista ด้วยชื่อเสียงด้วยอะไรเขาด้วยตัวแข่งใหม่ที่ลงทุนทุ่มทุนสร้างออนนิวมาเนี่ยก็ผิดหวังตรงนั้นมาใช่ไหมฮะนั่นก็คือเป็นความหลังครั้งเก่าที่ไล่เรียงกันเข้ามานะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ Honda บ้างซึ่งผมก็เข้าใจว่าถ้ามาถึงตรงนี้ทุกคนก็น่าจะพอที่จะแบบว่าให้อภัยได้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ายังคงรู้สึกฝังจิตฝังใจว่าแหมบอลติสต้าคุณน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะ ก็น่าจะเข้าใจนักแข่งได้ระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะฮะในปัญหาในสิ่งต่างๆที่เขาต้องเจอในปีนี้ฮะมีการซ้อมการเทสรถที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของท็อปสปีดเรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์ทุกคนเชื่อไหมฮะว่า Honda ยังคงร้อนแรงยังคงมาเหนืออยู่นะฮะไปดูในส่วนของท็อปสปีดที่เกิดขึ้นในคาตาลุญญาเซอร์กิตครับที่สเปนในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านั้นมีการเทสออฟฟิเชียลเทสแหละปรากฏว่าคนที่บิดมาแรงสุดยังคงเป็นอัลโรบอติต้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับแต่อันนี้ก็พ่วงมาด้วย BMW นะครับตัวแข่งตัวใหม่รหัส M1000RR เนี่ยอันนี้ก็มาแรงเลยทีเดียวคือพวกเขากดกันมาได้ประมาณ 329.5 อัตีเป็น330กับตัวเลขกลมๆทางตรงที่คาตาลุญญาก็ถือว่ายาวอยู่เหมือนกันนะฮะถือว่ายาวร่วมๆกิโลเลยทีเดียวแล้วก็ถ้ายกไปเทียบกับ MotoGP ห่างกันเยอะไหมจะขออนุญาตไปตรงนี้นิดนึงเพื่อให้เปรียบเทียบได้เห็นก็คือดูคาติของบัญญาญาเนี่ยกดมาในปีที่แล้วประมาณ352กว่าก็ตีไว้53ครับโบซูเปอร์ไบค์ของ Honda เนี่ยบาวติสต้ากดมา330ของ MotoGP ดูคาติกดมาโดยบัญญาญา353อ่ะ
คิดดูนะฮะว่าต่างกันไหมประมาณนั้นแหละแต่เวลาต่อรอบก็อีกเรื่องนึงเนาะอันนี้เราวัดกันแค่ช่วงทางตรงแล้วก็ถ้าลองมองตรงนี้เราจะได้เห็นนะครับว่ายืนหนึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วในการเทสการซ้อมอะไรก็แล้วแต่ยังคงยืนหนึ่งเรื่องความแรงในช่วงทางตรงอยู่อันนั้นก็ต้องบ่งบอกนะฮะว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นจุดขายเป็นเอกลักษณ์จริงๆคือถ้าเกิดว่าดูคติเด่นสุดในเรื่องของ MotoGP Honda ก็จะเด่นสุดใน World Superbike ตรงนี้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ทีมที่อาจจะประสบความสำเร็จสูงสุดหรือประสบความสำเร็จมากกว่า Honda นะครับกลายเป็นว่ามีท็อปสปีดไม่ค่อยเยอะคืออย่าง Yamaha อย่างเงี้ยฮะทีมพาต้า Yamaha หรือแม้กระทั่งทีมแห่งแชมป์โลกอย่าง Kawasaki กดมาได้ประมาณ320นิดๆ21 22ประมาณเนี้ยซึ่งก็ห่างกันเกือบ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ทำไมไงว่าทั้ง Yamaha ทั้ง Kawasaki เนี่ยมักจะอยู่หน้า Honda เสมอหรือแม้กระทั่งอยู่หน้า Ducati เสียด้วยซ้ำเนี่ยนะครับนั่นก็คงจะบ่งบอกนะฮะว่ามันคงยังคงขับยากยังคงคอนโทรลยากเราได้เห็นการเข้าโค้งที่ขาดๆเกินๆหลายครั้งหลายคราวของ2 Honda นะฮะทั้ง Bautista ทั้ง Haslam โดยเฉพาะ Haslam เนี่ยคือการเข้าโค้งที่อาจจะดูเก้งๆก้างๆเกินไปนี่ก็คือเป็นจุดอ่อนอย่างเห็นได้ชัดของตัวเขาเลยนะครับแม้กระทั่งตัวของทีม Honda เนี่ยมันทำให้ทีมที่มีท็อปสปีดไม่สูงมากนะฮะอย่างไมเคิลฟาเดอร์มาร์กตอนที่ยังอยู่ใน Yamaha นะฮะในฤดูกาลที่ผ่านมาหรือทอปาร์ครอสกาจิโอกรูอย่างเงี้ยสามารถที่จะแซงสวนเข้าไปได้ง่ายๆทั้งที่ท็อปสปีดห่างกันเกือบ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวเนี่ยนั่นแหละฮะนั่นก็คือจุดอ่อนที่ยังคงจะต้องตามติดกันจริงๆว่าในปีนี้จะลบมันออกไปได้หรือเปล่านะฮะซึ่งดูในเวลาที่ออกมาแล้วเนี่ยในการซ้อมมันก็ยังคงอ้างอิงได้ยากนะครับแม้ว่าบาวติสต้าจะยังคงทำเวลาในการเทสกันอะไรมายังไม่ดีเท่าไหร่ในกาตาลุญญาเนี่ยก็คือนู่นนะฮะอยู่ในช่วงประมาณสักเลยครึ่งตารางมาแล้วเนี่ยแต่ลีอองฮาสแลมเนี่ยกลับซ้อมมากับเทสมาได้ดีเอาละสิฮะนี่ก็เป็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นกับทั้งทีม Honda นะครับแม้กระทั่งดูคาติก็ยังไม่สู้พวกเขานะฮะคือไม่ใช่ว่าจะมองที่การซ้อมหรือว่าการเทสในปีนี้หรอกเรามองไปที่สถิติในปีที่แล้วเหมือนกันอันนี้ผมพูดแค่ทางตรงนะในท็อปสปีด V4R แม้จะถูกโดนลดรอบเครื่องยนต์ไปในปี2019นะครับแต่มันก็ยังคงแรงอยู่เมื่อเทียบกับทีมอื่นเขาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ท็อปสปีดก็ยังคงสู้ Honda ไม่ได้ดังนั้นน่าสนใจนะครับในปีนี้เนี่ยพญาอินทรีจะกลับมาสยายปีกอีกครั้งหรือไม่กับฤดูกาลที่2ครับฤดูกาลที่2ของพวกเขาผมเชื่อว่าก็น่าจะมีบทเรียนหลายสิ่งหลายอย่างล่ะที่ SRC เนี่ยจะต้องเอาไปปรับด้วยศักยภาพที่ถ้าเกิดว่าเราตัดเรื่องผลงานออกไปนะฮะผลงานในปีที่แล้วออกไปเนี่ยด้วยนักแข่งที่มากประสบการณ์ด้วยงบประมาณที่พวกเขามีก็คิดว่าน่าจะเยอะกว่าหลายทีมอยู่ละในส่วนของตรงนี้ก็น่าจะพอทำให้ FC ของ Honda เนี่ยพอได้เจอแสงสว่างบ้างอย่างน้อยก็ขอให้ได้ชนะหน่อยเพราะว่าในปีแรกเนี่ยคว้าโพเดียมได้2ครั้งซึ่ง FC Honda ก็อาจจะมองว่ามันยังคงน้อยอยู่น่าจะถึงขั้นได้ลุ้นหัวแถวมากกว่านี้หน่อยนะฮะจะกลับมาสยายปีกได้ไหมทั้ง MotoGP นะครับทั้ง World SuperbikeWorld Superbike เราก็ยังได้เห็นท็อปสปีดที่สูงนี่ก็น่าจะเป็นอีก1ก้าวนะครับที่จะทำให้ทีม Honda เนี่ยเพิ่มความได้เปรียบแม้ว่าจะเคยเสียเปรียบในบางสิ่งบางอย่างอันนั้นก็คือไปแก้ไขไปปรับปรุงมาแต่จุดเด่นในเรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์ยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยม 100% นะฮะนั่นก็คือส่วน World Superbike ส่วน MotoGP ก็อย่างที่ทราบที่รู้กันนะฮะว่านักแข่งก็ถือว่ากำลังใจก็น่าจะมาเยอะขึ้นนะฮะกับการที่มาร์คมาร์เกตอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ของ Repsol Honda เนี่ยกลับมาแล้วนะครับอ่ะ FC Honda แสดงตัวกันหน่อยลุ้นกันหน่อยจะไหวหรือเปล่าเวที2เวทีนี้อันไหนจะรอดไม่รอดอย่างไรนะครับส่งข้อความส่งคอมเมนต์กันมาส่วนคอมเมนต์ในคลิปรายการของมาร์คมาร์เกตในเมื่อวานเยอะแยะมากมายเหลือเกินผมรู้สึกว่าน่าจะตอบเพื่อนๆได้ไม่ครบไม่ทันผมก็จะพยายามไปกดไลค์นะฮะกดหัวใจให้แล้วกันนะฮะหวังว่าคงจะไม่ว่ากันนะครับใครที่คอมเมนต์มาแล้วผมไม่ได้ตอบมันเยอะมากจริงๆครับเอาไว้เจอกันในค่ำคืนนี้ประมาณสัก2ทุ่มครึ่งยืนพื้นเรามาไลฟ์สดเปิดทุกประเด็นนะครับเรื่องของ MotoGP เรื่องของการแข่งรถรายการอื่นๆด้วยแล้วเจอกันคืนนี้ตอนนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ